บรอบของ50ปีช่อง3ค่ะซึ่งในวาระนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะพาคุณผู้ชมรวมถึงพี่ดิวแล้วก็น้องณนนท์ด้วยนะคะไปดูภาพบรรยากาศที่อาคารใบหยก2ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยมีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือต้องบอกว่าความสำคัญของเดือนนี้เนี่ยเราจะวันเกิดช่องคือ26มีนาคมถูกไหมคะใช่ค่ะเราจะก้าวผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลว้าวค่ะพิธีบวงสรวงก็นำโดยคณะผู้บริหารช่อง3คุณอริยะพนมยงคุณบริสุทธิ์บุรณะสัมฤทธิ์พร้อมด้วยคุณพันเลิศใบหยกประธานกลุ่มใบหยกถือเลิกดีไปบวงสรวงกันที่น่านต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่ปี2548ประมาณ15ปีแล้วเรามีเสาอากาศที่ส่งสัญญาณเนี่ยอยู่ที่ตึกใบหยก2ก็เลยไปทำพิธีกันที่น่านใช่ค่ะเป็นเสาอากาศในระบบคลื่นความถี่ UHF สำหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นี่แหละเสานี้สูงมาก364เมตรแต่ต้องบอกว่าในยุคปี48น่ะตึกใบหยก2เนี่ยคือตึกที่เคยสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเป็นตึกมหานครช่อง3ก็เลยไปตั้งที่นั่นเพื่อที่จะให้สัญญาณเนี่ยครอบคลุมทั้งในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลส่งความสุขถึงแฟนๆมาจนทุกวันนี้นี่แหละและที่สำคัญคือปีนี้เนี่ยจะมีการยกเลิกโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกแล้วทางอย่างในส่วนของพื้นที่การทำงานของพวกเราเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์ในระบบของอนาล็อกด้วยเนี่ยเราก็จะมีการคืนให้กับทางอสมทไปหนองแขมด้วยพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีการแบบเก็บอุปกรณ์เคลียร์พื้นที่กันเพื่อที่จะคืนไปเสียงเพลงที่แว่วๆมาเอ๊ะพอจะได้ยินกันไหมคะคุณผู้ชมพี่ดิวแล้วก็น้องณนนท์ขานี่ขยับตัวรอแล้วขยับตัวรอแล้วคือต้องบอกว่าเพลงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ค่ะคือเพลงมีกันตลอดไปเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นี่แหละก็ต้องบอกว่าอยากให้ส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยแล้วก็เรียกว่านักแสดงหลายๆคนผู้จัดรวมถึงทุกๆคนผู้บริหารองค์กรช่อง3ของเราเนี่ยแหละก็จะร่วมกันร้องเพลงนี้ให้กับคุณผู้ชมเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยต่อจากนี้น่าจะได้ยินเพลงนี้กันบ่อยๆแต่ถามว่าเมื่อเราจะเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกแล้วหน้าจอทำยังไงคุณผู้ชมคะในวันที่25มีนาตอน 5:59 นาทีคืนในระบบอนาล็อกเนี่ยเราจะหยุดการแพร่ภาพช่อง3ก็คือจะจอดำในส่วนนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะ26มีนาคมค่ะเมื่อเราก้าวสู่ยุคดิจิตอลแล้วเรากดช่อง33เนี่ยดูได้เหมือนเดิมคือเรียกว่าคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยจะยังสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคมชัดเวอร์ๆคือเป็นแบบนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะกด33คือกด3เนี่ยไม่มีแล้วจ้ะกด33แทนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลและที่สำคัญในวันที่25มีนาคมนี้ค่ะเราจะมีรายการพิเศษเป็นรายการฉลอง50ปี Channel 3 Infinity Happiness ก็คือแฟนๆของเราทุกๆคนเนี่ยเปิดดูเลยนะคะ6โมงเย็นจะเป็นรายการที่รวบรวมความพิเศษคุณคะ50ปีไม่ธรรมดากว่าจะมาถึงวันนี้บุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เราไปถ่ายทำกันพี่ดิวเรายกทีมกันไปที่หนองแขมหลายวันที่ผ่านมานั้นคือเขาถ่ายทำกันเราไปเก็บเบื้องหลังใช่นั่นแหละ เราก็ไปเก็บมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาฝากคุณผู้ชมกันแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นความสุขของคนไทยมาตลอด50ปีเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ชมในรายการนี้หกโมงเย็นนะคะวันที่25มีนาคมนักแสดงมาทุกรุ่นเลยใช่ไหมมาทุกรุ่นมาตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นปัจจุบันว้าวค่ะนี่แหละไปฟังเพลงกันสักนิดนึงไหมคะมีการกำลังจะบอกเลยว่าให้เพิ่มเสียงหน่อยอยากเต้นใช่เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่คนคุ้นเคยที่มีน้ำใจให้แก่กันอยู่ตรงนี้ในทุกวันไม่ว่าจะประมาณนี้โอ้โหฟังแล้วก็ในทุกน้องจบเพลงโอเคคือเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของพวกเราทุกๆคนส่งให้กับแฟนๆช่อง3นะคะครับนี่ค่ะติดตามกันได้นะคะสำหรับรายการพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้นะคะ